ก๊อตคอลลาเจนออร่าสูตรใหม่เขาชวนพี่ไปงานเปิดตัวแกลเลอรี่เหรอใช่อดีนี่จะบอกว่ามีศิลปินดังๆนี่เข้ามากันเพียบเลยนะไม่อยากไปเหรอแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปงานอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะแล้วพี่จะไม่อยากเห็นงานตัวเองโชว์ในแกลเลอรี่จริงๆเหรอหึคือแต่คือมันไม่ต้องมาแต่อะไรทั้งนั้นน่ะแต่งตัวสวยๆไปงานนี้เลยโอเคนะชุดสวยๆเหรอโหยไม่มีหรอกผมไม่เชื่อหรอกแต่ก่อนเนี่ยพี่รถแต่งตัวสวยจะตายไปต้องมีเหลือๆอยู่บ้างแหละก็จริงๆแล้วก็มีอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับงานหรือเปล่าอ่ะดีเอานะเอาเป็นว่าพี่ชิดเชื้อเนี่ยเขาชอบงานพี่มากเลยนะพี่ทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนค่ำๆอ่ะรถจะไปงานเปิดตัวแกลเลอรี่นะแต่แก้วไม่อยู่นะไปเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลนะแล้วใครจะดูแลลูกอ่ะอ้าวแล้วพี่ไม่อยู่บ้านหรอพี่มีประชุมเลิกดึกนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวให้สุดามาดูลูกก็แล้วกันนี่รถจำเป็นต้องไปหรือไงจำเป็นต้องไปสิพี่ทีผลงานของรถได้โชว์นะรถก็อยากเห็นสิวาดลูกก็วาดเองเห็นก็ไม่รู้จะเห็นจะเบื่อยังไงอยู่แล้วทำไมต้องไปอยากเห็นด้วยเอาน่ะเอาเป็นว่ารถรีบไปแล้วก็รีบกลับแล้วกันนะพี่ก็ห้ามอะไรรถไม่ได้อยู่แล้วนี่โอ้ยรถเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมพิธีต้องมาห้ามรถเรื่องนี้ด้วยอ่ะก็แค่ไปงานแค่นี้เดี๋ยวก็รีบกลับมาปั๊บเดียวเองนะพี่ทีเรื่องหนูนาก็เหมือนกันอะหนูนาอะไรอีกล่ะเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่รถเห็นวาดลูกอะเขามีความสุขมากนะกับการที่เขาได้วาดรูปอะแต่ลูกอ่ะต้องโฟกัสเรื่องเรียนไม่ใช่ไปไขว้เขวกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะรถไล่การวาดรูปเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะพี่ทีมันก็ไม่ได้ทำให้เสียการเรียนนะรถก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่จะอะไรนักหนาทำไมไม่ปล่อยให้ลูกเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาชอบล่ะเนี่ยรถเริ่มไม่มีเหตุผลไงรถยังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรสำคัญอะไรมันแค่ความชอบไร้สาระไร้สาระตรงไหนพี่บอกว่าศิลปะไร้สาระงั้นเหรอใช่อะไรมันจะสำคัญไปกว่าการเรียนรถวาดรูปมันก็แค่งานอดิเรกแล้วลูกเราตัวแค่นั้นน่ะอะไรที่มันความชอบประเดี๋ยวประดาวมันก็ชอบมันก็ทำทั้งนั้นแหละไปเอาแก่นสารอะไรกับมันมันจะไม่มีแก่นสารตรงไหนอะพี่ตอนรถเด็กๆนะรถเองก็ชอบวาดรูปเหมือนหนูนานั่นแหละก็รู้แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะรถหากินจากการวาดภาพได้ไหมล่ะเด็กรถพี่รู้นะว่ารถอะชอบวาดรูปรักศิลปะพี่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามแต่รถอยากให้ลูกเราเป็นศิลปินไส้แห้งแบบรถเหรออ้าวพี่ทีนี่พี่ทีกำลังดูถูกรถอยู่นะเฮ้ยพี่ไม่ได้ดูถูกรถเอ้ยเราคุยกันเรื่องลูกอยู่นะรถอย่าพานได้ป่ะโอ้ยไม่ได้พานเลยพานตรงไหนล่ะเคลียร์รถเองก็ไม่เข้าใจนะทำไมเราสองคนนี่แบบมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินอะต้องไปแต่งงานกันได้ยังไงเนี่ยอ้าวรถพี่ทีรถเคยคิดนะว่าพี่เป็นคนที่พึ่งพาได้แต่ทำไมพี่กลับเป็นคนที่ว่าเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของคนอื่นเขาบ้างเลยอะพี่ว่าพอเถอะอย่าพูดเลยรถเถียงกันไปก็เถียงไม่จบนี่รถรู้ไหมว่าที่พี่ทำงานเหนื่อยเพราะอะไรเพราะพี่อยากวางแผนครอบครัวของเราให้ครอบครัวของเรามีอนาคตไงรถเอาอีกแล้ววางแผนอีกแล้วแล้วความสุขของพี่อะความสุขของรถความสุขของลูกอะมันไม่สำคัญอย่างนั้นหรอเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนะรถอะไรที่มันเป็นความสุขของเราก็ตัดไปบ้างเถอะคิดถึงอนาคตไว้เยอะพิธีรถไว้พิธีนะ
ต้องหันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างว่าตอนนี้มันพังไปถึงไหนแล้วโอ้ยพังเพิงอะไรกันพูดไปเรื่อยเปื่อยกันใหญ่แล้วอะรถไม่พี่ไม่คุยกับรถแล้วไม่พี่เทียนี่ขนาดมีลูก3แล้วโกหกว่ายังไม่มีผัวเนี่ยใครๆเขาเชื่อแล้วพี่บ้าพูดไปงั้นเดี๋ยวเติมหน้าอีกนิดนึงแล้วกันรับรองว่าหนุ่มในงานเนี่ยตะลึงแน่นอนค่ะพี่เป็นไงคะพี่รถชอบไหมคะก็สวยดีนะแต่ว่าสีปากจัดไปหน่อยป่ะโอ้ยพี่รถสมัยก่อนนะพี่รถแต่งหน้าจัดกว่านี้อีกนะนี่ถ้าเอาตัวพี่มาเทียบสมัยก่อนกับสมัยนี้นะเทียบกันไม่ได้เลยพี่คงไม่รู้พี่เป็นใครกันแน่เนี่ยแหมเมื่อก่อนอ่ะหนูชอบดูพี่รถแต่งตัวมากเลยนะคะบางครั้งอ่ะก็แต่งเรียนแบบได้ซ้ำจนอีตอยอ่ะชอบด่าหนูตลอดเลยค่ะว่าให้หัดดูสารรูปตัวเองบ้างเมื่อก่อนน่ะเหรอพี่จำได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อผ้าพี่นะซื้อไม่บรรยะบรรยางเลยบางตัวนี่ซื้อมาใส่ทีเดียวบางตัวก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ใส่ด้วยซ้ำส่วนเครื่องสำอางน่ะเหรอซื้อเยอะยิ่งกว่าสีวาดรูปอีกแต่ว่าตอนนั้นน่ะพี่เป็นไอดอลหนูจริงนะคะขอบใจนะแต่พอตอนเนี้ยแต่งงานแล้วเนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แล้วล่ะยิ่งเรื่องเสื้อผ้าน่ะเหรอตัดไปเลยตอนนี้ต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายของลูกทำอะไรมันก็ต้องนึกถึงลูกก่อนไปหมดนะแม่พี่พูดซะหนูนี่มีบุญมากเลยนะคะที่ไม่มีลูกไม่มีผัวเนี่ยนี่สุดาจะบอกอะไรให้นะชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยเมื่อก่อนอะพี่เดินอยู่ในห้างช้อปปิ้งเสื้อผ้าช้อปปิ้งเครื่องสำอางแต่ตอนนี้น่ะเหรอวันๆเอาแต่เดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเรื่องแต่งตัวเรื่องหน้าผมเนี่ยเลิกคิดไปเลยต้องคิดอยู่อย่างเดียวลูกจะกินอะไรสามีจะกินอะไรซื้อของก็ต้องซื้อแบบในราคาที่มันถูกที่สุดเมื่อไหร่จะเซลล์โอ้ยพี่คิดแล้วก็เซ็งเหมือนกันนะเนี่ยเอางี้ค่ะถือซะว่าการไปงานครั้งนี้เนี่ยช่วยให้พี่รถกลับไปเป็นคนเก่าดีไหมคะอยากเติมอะไรอีกไหมคะอาจารย์ทิเชียครับครับผมขอแสดงความดีด้วยนะครับว่าแต่สมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับศิลปินส่วนใหญ่ก็ลงรูปขายของออนไลน์กันทั้งนั้นเลยทำไมอาจารย์ถึงมาเปิดแกลเลอรี่อะไรแบบนี้ล่ะครับอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ชอบศิลปะบางคนเนี่ยยังชอบวิธีการแบบเดิมๆก็คือการเข้ามาสัมผัสศิลปะด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้องานนะครับก็จริงอย่างที่อาจารย์ว่านะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนนะครับตัดสบายครับเมย์สนับสนุนโดย Scott Collagen Aura สูตรใหม่
ุณยังรักการวาดรูปอยู่ไหมล่ะครับรักสิถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับมาวาดรูปไปสิครับถ้าคนเรามันเลือกได้เนี่ยก็คงจะดีสิคะ